สวัสดีครับผมบอยทัชพงษ์แก่ดำครับสวัสดีครับผมอมรอมรรัตนานนท์ครับพบกับรายการก้าวไกลไปถึงสำหรับวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ใช่ครับผมเป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมครับอันตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่เรากำลังออนแอร์อยู่อันนี้เป็นบันทึกเทปนะครับซึ่งเรานำมาออนแอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วพี่อมรจะต้องอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ศาลอาญาครับคดีอะไรครับพี่อมรครับก็เป็นเดือนแห่งความรักจริงๆครับครับได้รับความเมตตาจากศาลนะฮะครับที่อัยการสูงสุดเนี่ยเชิญไปพบด้วยได้ลื้อคดีตั้งแต่ปี51ครับโอ้ถือว่าเป็นคดีล่าสุดซึ่งคิดว่าไม่ควรจะเป็นคดีแล้วนะฮะก็เกิดขึ้นได้อีกเมื่อวันที่30วันที่3ธันวาคมครับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอัยการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นส่งฟ้องนะฮะพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับรวมทั้ง5แกนนำคุณสนธินะฮะคุณสมศักดิ์โกไสยสุขสมเกียรตินะฮะคุณสุริยสัยนะครับแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะฮะมีซึ่งไม่ได้เป็นแกนนำอะไรฮะได้รับรางวัลมีคุณเทิดภูมินะฮะที่เพิ่มเติมไปอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลป์สุวงศ์นะฮะอมรอมรรัตนานนท์นะครับทั้งหมด9คนโดนข้อหาไม่ได้หนักนะสาหัสมากข้อหาอะไรครับตัดคอฮะโอ้โหกบฏครับข้อหากบฏนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งขอย้ำอีกทีนะฮะคือณวินาทีนี้เนี่ยเป็นบันทึกเทปนะครับผมเป็นบันทึกเทปเพื่อที่จะนำมาออกอากาศในวันจันทร์วันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าทางศาลทางอัยการจะให้ประกันตัวหรือไม่ครับถ้าคอยติดตามถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ประกันตัวเนี่ยซึ่งจะประกันในวงเงินเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบครับแล้วขณะที่ผมบันทึกเทปอยู่นี้ก็ยังไม่มีเงินในกระเป๋าที่จะประกันตัวนะอันนี้ผมยืนยันครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าบ่ายๆหรือเย็นๆนะฮะท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวสารนะฮะจากสื่อก็แล้วกันนะฮะว่าไม่แน่เย็นนี้ผมอาจจะต้องเดินเข้าคุกก็ได้นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคดีที่ผ่านมาก็เยอะนับไม่ถ้วนอันนี้เหมือนเป็นรางวัลของนักต่อสู้เพื่อประชาชนเลยนะครับท่านผู้ชมจะอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะฮะก็ว่ากันไปครับผมเรามาพูดคุยเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยต้องขออนุญาตกระชับพันนิดหนึ่งนะกับกิจกรรมของมีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงเดือนกุมภาในวันที่14กุมภาเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลนะครับซึ่งณวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS นะครับและร่วมสนุกกับเราได้โดยการส่ง SMS พิมพ์13วรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011 489-0011ครับท่านผู้ชมจะเสนอความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ส่งเข้ามาได้เลยครับแล้วเราจะนำรายชื่อทั้งหมดที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับมาจับรางวัลกันในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับซึ่งรางวัลของเรามีอะไรบ้างครับท่านพี่อมรครับท่านพี่อมรท่านพี่อมรครับนี่พูดเป็นลางๆนะเนี่ยไม่ใช่ท่านนักโคชายนะครับรางวัลที่1ก็จะเป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากธัญญาสมุยนะครับธัญญาสมุยของเรานะครับก็มอบส่วนลดนะครับในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนะครับล้างพิษล้างใจครับล้างพิษล้างใจนะครับมูลค่า 15,000 8,500 บาทพี่กอบบอกว่าสำหรับแฟนรายการก้าวไกลไปถึงเนี่ยเอาไปเลยครึ่งนึงเสียแค่9,000 บาทนะครับทีนี้ถูกมากเลยนะถูกมากครับครึ่งหนึ่งนะฮะหาไม่ได้นะฮะแล้วก็ทีนี้พี่กอบอกว่าจะไปคนเดียวอ่ะมันก็จะดูกระไรอยู่ก็เลยมอบให้อีก1ใบนะฮะเป็นเพื่อนกันนะครับใช่ครับจะพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณภรรยาพาคุณลูกหรือพาใครไปด้วยได้นะครับก็เรียกว่าเป็นการคืนความสุข
นะครับนี่เราคือความสุขให้กับท่านผู้ชมจริงเลยนะเนี่ยครับผมส่วนรางวัลต่อไปก็เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากพลเรือเอกบรรณวิทย์เกียรติเกียรตินะครับน้ำดื่มสมุนไพรก้านตองนะครับรุ่นเอ็กซ์ต้านะครับมูลค่า 2,000 บาทแล้วก็รุ่นออริจินอลนะครับ 1,500 บาทนะฮะน้ำดื่มก้านตองก็เป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับใช่ครับสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับไม่มีคือองค์ประกอบเนี่ยไม่มีสารเคมีทำจากสมุนไพรล้วนๆเป็นน้ำดื่มสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ประจักษ์เลยนะฮะว่าทานแล้วสุขภาพดีขึ้นจริงใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทานแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรทานแล้วก็จะกระชุ่มกระชวยหน้าใสเหมือนผมกับพี่อมรณ์ตอนนี้นะฮะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราจะครบรอบ3เดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับรายการที่เกิดขึ้นมาในใยุทธจักรนะครับของรายการที่เราจะมาพูดคุยข่าวสารบ้านเมืองนะครับและรายการนี้จะยืนอยู่ต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมนะฮะใช่ครับใครมีกิจการร้านค้าอะไรอยากจะประสงค์โฆษณานะฮะก็ติดต่อมาได้เดินเชิญได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนนะครับครับเป็นการบริจาคเข้ามาเป็นรูปกองทุนเพื่อที่น้องบอยน้องอมรจะได้มีน้ำมันนะฮะมาเติมใส่รถเพื่อที่จะมาจัดรายการนี้นะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับใช่ครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆฮะรายการเนี่ยกองทัพเนี่ยเดินด้วยท้องนะฮะ รายการก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าผมทำที่นี่ไม่มีเงินเดือนนะฮะด้วยรับความกรุณาจากพลเรือเอกบรรณวิทย์เนี่ยมอบเวลาให้ใช่ครับนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่ารายการก้าวไกลไปถึงจะเป็นพื้นที่หนึ่งให้กับภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาชาวบ้านปัญหาที่ดินปัญหาเมืองแร่หรือปัญหาต่างๆสามารถที่จะได้พูดและได้นำเสนอให้กับสังคมได้รับรู้นะครับครับคอนเซ็ปต์ของเราก็ไม่ใช่ว่าเราสองคนจะมานั่งคุยข่าวแลกเปลี่ยนความเห็นกันเองเราก็จะเอาต้นตอของปัญหานะครับหรือผู้รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาวิเคราะห์นะครับเปิดมุมมองให้กว้างขวางใช่ครับมากกว่าสิ่งที่เป็นข่าวในสื่อนะครับครับวันนี้ประเด็นคืออะไรวันที่หนึ่งวันเดือนแห่งความรักเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรเดือนแห่งความรักเนี่ยต้องพูดประเด็นนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยครับพอถึงเดือนแห่งความรักเนี่ยนอกจากซื้อดอกไม้ให้กันแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไปซื้ออะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพซึ่งตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพี่มอนครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระแสใหญ่คึกโคมครับดังกระหึ่มมากและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มีอยู่2มุมมอง2ความคิดกันครับคือ1ความคิดเนี่ยก็มองว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นเรื่องของอุปทานมันเป็นเรื่องที่คิดกันขึ้นมาเองว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมีชีวิตครับแต่บางมุมมองความคิดก็มีความเชื่อว่าตุ๊กตาลูกเทพมีชีวิตจริงๆครับเป็นเปรียบเสมือนกุมารีคราวนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่มอนครับครับเดิมทีตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องประดับของดาราฮอลลีวูดครับต่างประเทศเนี่ยแค่เวลาเล่นเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นเนี่ยนะฮะเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ครับแต่ปรากฏว่าเมืองไทยเนี่ยมีการเอาตุ๊กตาเนี่ยมาปลุกเสกเป็นของขลังบอกว่าเอามาแทนกุมารเพราะว่ากุมารเนี่ยคือไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ก็เลยเอาตุ๊กตาลูกเทพมาแล้วก็มีการซื้อขายในราคาที่แพงมากแพงมากจริงๆราคาขั้นต่ำเนี่ยตัวละ 3-4,000 5,000 บางตัวราคาเป็นแสนครับคราวนี้ครับมันเกิดเหตุอย่างงี้ครับพี่มอนครับปรากฏว่ามีสายการบินสายหนึ่งชื่อว่าไทยสมายแอร์เอเชียการบินไทยที่มันมาดังขึ้นมานะฮะได้มีการเปิดขายตั๋วที่นั่งเครื่องบินให้กับตุ๊กตาลูกเทพแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอมีการเสิร์ฟอาหารกาแฟน้ำเครื่องดื่มอีกต่างหากมันเลยกลายเป็นปัญหาเนี่ยแหละแล้วร้านอาหารชื่อดังในเมืองไทยนะฮะถึงขั้นจัดแคมเปญเลยฮะจัดแคมเปญเลยพาตุ๊กตาไปเนี่ยมีส่วนลดให้นั่งโต๊ะจีนเลย10ตัว100ตัวมานะครับคราวนี้มันเลยเกิดกระแสสังคมบางกระแสสังคมบางกลุ่มก็มองว่าเกี่ยวกับความคิดทางจิตคนที่อุ้มตุ๊กตาลูกเทพหรือว่าเชื่อว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมันมีชีวิตจริงๆเนี่ยมีปัญหาบกพร่องทางจิตแม้กระทั่งนักการเมืองฝากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้คือคุณรัตดาวันวงศ์ศรีวงศ์ก็พานไปบอกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยไปหลงไหลได้ปลื้มกับตุ๊กตาลูกเทพเพราะ
เครียดบ้านเมืองเครียดยังไม่มีความสุขไม่เป็นประชาธิปไตยก็จับโยงกันหมดเลยก็จับโยงกันอุตลุดเลยครับครับซึ่งก็ถ้าพูดกันในมุมมองของเสรีภาพเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันครับเราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มีตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยจะเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนขายเนี่ยและเราคนซื้อก็ไปทำให้ตุ๊กตาลูกเทพมันกลายเป็นสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาครับที่สำคัญมากกว่านั้นมันก็ลามเข้าไปในวงการพุทธศาสนาใช่ครับเพราะว่าผู้ที่ปลุกเสกนะครับทำให้เกิดความเชื่อนะกลายเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ตั้งตนเป็นเจ้าสำนักนะครับประกอบกิจการกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับมีข่าวว่านะฮะคือท่านเองไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่ว่ามันเป็นประเพณีละนะใครเอาตุ๊กตาไปปลูกเสกเนี่ยใช่ครับนะฮะต้องเขาเรียกว่าเสียเขาเรียกอะไรเงินบริจาคค่ายกครูค่ายกครูนะฮะครับยังต่ำเนี่ย500บาททำนองนั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นักข่าวก็เลยไปถามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะครับหลายคนก็อึ้งไปไม่รู้จะตอบกันยังไงนะครับแม้กระทั่งไปถามถึงทางเถรสมาคมว่ามันผิดมันถูกอย่างไรนะครับก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอวิพากษ์วิจารณ์มากเกิดมีกระแสตีกลับฮะรีสอร์ทหลายๆที่ในต่างจังหวัดบอกเลยบอกไม่ต้อนรับตุ๊กตาลูกเทพถ้ามีตุ๊กตาลูกเทพนี่ไม่ให้มาเลยนะจนล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครับพี่มอนครับจนล่าสุดเนี่ยสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องถึงกับขั้นออกมาประกาศข้อกำหนดเลยนะครับว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยออกข้อกำหนดตุ๊กตาลูกเทพบังคับใช้ทุกสายการบินเลยหนึ่งตุ๊กตาลูกเทพเป็นเพียงแค่สัมภาระติดตัวผู้โดยสารไม่ใช่บุคคลจะไปออกตัวให้ไม่ได้ออกตัวไม่ได้สองต้องจัดเก็บไว้ในที่สายการบินกำหนดที่เก็บเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งโอ้ยใต้ที่นั่งคงไม่เขานับถืออยู่จะไปให้เขายัดใต้ที่นั่งได้ไงสามเนี่ยนะครับต้องผ่านเครื่องตรวจค้นสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้เพราะมันมีการเอายาเสพติดไปยัดใส่ในท้องตุ๊กตาลูกเทพอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับ4กรณีต้องการวางไว้บนที่นั่งต้องซื้อเป็นเอ็กต้านะครับเพิ่มได้แต่ต้องใช้ชื่อบุคคลเจ้าของห้ามใช้ชื่อตุ๊กตาลูกเทพ เป็นไงมันวุ่นวายนะก็ว่ากันไปนะฮะคือวันนี้มันกลายเป็นสังคมอะไรที่โลกนี้ไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่เป็นแบบนี้นะมีประเทศไทยประเทศเดียวครับตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องนะครับตุ๊กตาเนี่ยมองในมุมมองทางพุทธศาสนานะครับคือบ้านเราเนี่ยถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักทุกคนมีความเชื่อนะครับและเคารพนับถือในพุทธศาสนานะครับหลายเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับวงการสงฆ์เราจะคุยกับพระอาจารย์สุภัทโธนะครับซึ่งท่าน อยู่วัดป่าสวนธรรมนะครับร่วมใจที่ป่าอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับตอนนี้ท่านพระอาจารย์สุภัทโธเนี่ยอยู่ในสายแล้วนะครับนมัสการครับพระอาจารย์สุภัทโธครับนมัสการครับเรียนธรรมนะทั้งสองท่านนะถ้าว่าเป็นโยมอมรนายมนรัตนานนท์เหรอครับกับโยมกับอีกท่านหนึ่งน้องบอยครับทัชพงษ์แก่ดำครับ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 ท่านพระอาจารย์ครับอยากจะขอหลักธรรมะกับท่านพระอาจารย์นิดนึงใช่ครับท่านพระอาจารย์คงติดตามข่าวเรื่องกระแสตุ๊กตาลูกเทพแล้วใช่ไหมครับท่านมองยังไงครับเบื้องต้นครับก็ถามว่าเกี่ยวข้องกับพูดไหมครับต้องคิดว่าถ้ามองในมุมว่าหลักของพูดว่าไงเนี่ยตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะซึ่งไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันคนละของกันเลยนะครับคนละโทษนะให้พิจิตรผมเนี่ยเกิดไปเลยแต่ว่าปัญหาพระก็ทำไสยศาสตร์กันอยู่เยอะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับพุทธไหมหลักของพุทธเนี่ยเป็นหลักให้เชื่อกรรมนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นกรรมนิยมแต่ตุ๊กตาลูกเทพมันคือเทวนิยมคือเรื่องของการเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังผลดลบันดาลอะไรประเภทนี้ครับนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะก็ตามข่าวอยู่ว่าครับเหตุที่เกิดตุ๊กตาลูกเทพนี่มันเกิดมาตั้งแต่กลางปี2558ที่ผ่านมาครับจริงๆมันก็ยุบไประดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ขึ้นมาอีกทีเนี่ยเพราะว่ามีสายการบินบางสายการบินจะขายตุ๊กตาลูกเทพอะไรต่อมาเนี่ยนะจนล่าสุดเนี่ยเห็นว่า
ออกมาประกาศกันว่าไม่แล้วมันเกิดเงินไม่ได้ครับครับให้เป็นสังฆทานอะไรไปแล้วก็จะได้เห็นว่ามีดารานะครับดาราปุ้มตุ๊กตาอะไรพวกนี้แล้วก็มีคนแต่จริงๆประมาณทราบว่าเล็กๆเลยเนี่ยเพิ่งไปได้กระตามานะไปได้ตุ๊กตามาแล้วบอกว่าชีวิตดีขึ้นเป็นนั้นอย่างนี้นะครับอาจจะมาว่าไม่รู้นะอาจจะมาว่าถ้าเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ทำอะไรอะไรหรือเปล่าครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่จริงๆหลักของพุทธเนี่ยขออนุญาตนิดหนึ่งนะโยมนะครับนั่นหลักของพุทธเนี่ยภูมิมกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18เนี่ยจะมาได้อ่านเจอเนี่ยท่านบอกว่าท่านพระพุทธเจ้าคือมีคนไปคุยกับพุทธเจ้าไปคุยแล้วพราหมณ์คนนั้นก็บอกว่าคนทำบาปนี่แหละคนทั่วไปนี่ทำบาปและพอตายไปเนี่ยก็จะมีพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาสวดให้คนเหล่านี้ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องไปตกนรกเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของท่านเนี่ยทำได้ไหมอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ามีหนองน้ำใหญ่หนองหนึ่งสระน้ำใหญ่สระหนึ่งแล้วเอาก้อนหินโยนลงไปในสระนั้นแล้วให้คนเนี่ยมาเดินเวียนรอบสระนี่นะเดินเวียนรอบสระแล้วก็สวดบอกว่าให้ก้อนหินลอยขึ้นมาจากน้ำเถิดให้ก้อนหินลอยขึ้นมาจากน้ำเถิดให้ท่านก้อนหินให้ลอยขึ้นมาบนบกเถิดถ้าเดินเวียนรอบสระสวดอย่างนี้แล้วก้อนหินลอยพุ่งขึ้นมาจากน้ำจริงๆนะลอยขึ้นมาบนบกเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละจึงจะสามารถช่วยคนทำบาปได้จึงจะสามารถบอกว่าคนที่ทำบาปก็ไม่ต้องไปตกนรกนะให้ไปขึ้นสวรรค์เพราะนั้นโดยสรุปพระสูตรนี้พระเจ้าก็บอกว่าใครทำไม่ดีก็ไปนรกใครทำดีก็ไปสวรรค์แต่ว่าคำว่านรกสวรรค์ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งนะมันไม่ได้เป็นเมืองเป็นบ้านอะไรอยู่ที่ไหนหรอกมันก็อยู่ในจิตวิญญาณของเรานี่แหละจริงๆแล้วนรกเนี่ยก็เอาโดยสรุปถ้าอ่านในพระไตรปิฎกก็คือผู้ที่ผิดศีลห้าผู้ที่ผิดศีลห้านะยมมรนะใครยังผิดศีลห้าอยู่เป็นผู้อยู่ในภูมิคำว่านรกมันก็ดูภาษาแรงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนรกมันก็คือความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในกระบวนการผิดศีลนั่นแหละครับทีนี้โยมมรย้อนกลับมาตุ๊กตาเทพครับที่เกิดกันขึ้นมาเนี่ยต้องชัดเจนจริงๆนะว่าตุ๊กตาเทพตอนนี้เขาแซวกันโยมมรเห็นไหมครับเขาเขียนแซวกันในไลน์เขาว่าอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ต้องขออภัยจริงนะแต่มาก็ไม่ได้ไปแกล้งอะไรเคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าอย่างนี้โยมอมรครับเขาบอกว่ามีคนมันลดลงพยาบาลได้ยินฮะนิดได้จริงไหมครับตอนนี้เนื่องจากคนมีสุขภาพจิตแย่ล้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลรองรับไม่ไหวทำนองนั้นใช่ไหมฮะก็เลยเอาตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ให้ระมัดระวังนะก็คือคนล้นโรงพยาบาลบางแห่งเราก็ไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะเนาะเดี๋ยวจะกระทบแล้วก็ทีนี้เนี่ยคนที่ไม่หนักหนาเท่าไหร่เนี่ยก็ปล่อยให้ออกมาอยู่กับสังคมแต่ว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าคนพวกนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนั้นนะก็ให้ตุ๊กตาไว้ให้ตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์ก็เขาก็ว่ามาแต่บางก็ว่าไปนะจริงแต่ไหนไม่รู้ไม่ชี้นะครับก็คือมันค่อนข้างเลยเถอะนะโยมอมรเลยเถอะตรงที่ว่าต้องมีฝากเลี้ยงเมื่อเช้าจะมาดูข่าวนี่ฝากเลี้ยงวันละ500 บาทฝากเลี้ยงที่โรงเรียนบางที่ก็พาไปเสริมสวยด้วยครับอาจารย์ครับพาไปเสริมสวยด้วยนะมีพาไปเสริมสวยมีบุฟเฟ่มีพาไปกินอาหารครับมีขึ้นเครื่องมีขึ้นรถยนต์ไหนขึ้นรถยนต์นี่นะคุณเจ๊เกียวอ่ะนะครับราคาค่าโดยสารคนธรรมดานี่ไม่ลดนะแต่ถ้าตุ๊กตาลูกเทพลดให้ 50% ครับขึ้นถ้าขึ้นรถทัวร์ของแกนะครับจะมาโคเนาะครับถ้าอาจารย์ครับถ้ามองปรากฏการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะฮะที่อาจจะเรียกว่ามีลักษณะเป็นไสยศาสตร์เป็นอะไรก็แล้วแต่มีหลายคนพยายามจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่หลายคนมีความเชื่อในเรื่อง
พระที่แหวนคออะไรว่ากุมารสมัยก่อนกุมารสมัยก่อนเนี่ยเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงฮะมันเปลี่ยนไปเอ๊ะอาตมาว่าสมัยก่อนยังเชื่อเรื่องกุมารทองนี่เนาะครับครับเชื่อเรื่องนางกวักเชื่อเรื่องอะไรล่ะครับเลี้ยงน้ำแดงเลี้ยงอะไรตามไอ้ฐานพระภูมิกันอาตมาก็มันก็ปูพื้นอันเดียวกันมานั่นน่ะเนาะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้นี่มันกลายเป็นตุ๊กตาเทพแต่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนได้ยินข่าวว่ามีบางสำนักเนี่ยไปเอาดินผงจากป่าช้าอะไรใช่ครับครับไปเอาดินผงจากป่าช้าเอาไปเอามาเนี่ยไปเอาผงมวลสารอะไรอ่ะแต่มาไม่รู้นะพ่อแต่มาไม่ใช่พระไสยศาสตร์นะไม่เคยทำด้วยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพระจะเข้าไปยุ่งอย่างนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็ได้ยินนะมีพระเจ้าอาวาสห้ามลูกวัดลูกวัดก็เถียงกับอยู่แถวๆไอ้ตลาดไทยอ่ะครับวัดที่ไอ้ที่ทำเรื่องนี้นะครับจริงๆพระต้องชัดเจนนะครับหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกชัดเจนว่าความโง่ของชาวพุทธเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบเต็มคือพระครับอันนี้อาจจะกระทบพระหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างงงเนี่ยเพราะว่าพระนี่ไม่สอนแล้วก็ไปทำตามที่เขาชอบด้วยไม่ห้ามเขาไม่บอกเขาตรงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพุทธนะเพราะเรื่องทำอย่างนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยพระทำไม่ได้เราผิดศีลพระครับผิดศีลพระนะ นั้นถ้าเอาหลักของพุทธจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมถ้าอยากรวยเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพหรอกสูตรของความรวยเนี่ยเอารวยแบบหลักที่ท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะครับมีหัวใจเศรษฐีอ่ะคุณอมรเคยได้ยินไหมหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีมีคำย่ออยู่สี่คำอุอากะสะอุอากะสะอุนี่คืออุทานสัมปทาครับนะอานี่อานุรักษณสัมปทากะนี่คือกัลยาณมิตรตาสะคือสัมมาชีวิตตาครับอุนี่คือให้มันขยันหาทรัพย์ครับในแต่ว่ามันก็เชื่อมไปทั้ง4ข้อเลยนะครับอุทานสัมปทานี่ให้มันขยันหาทรัพย์2อุอาใช่มั้ยหามาได้แล้วให้รู้จักรักษาหาได้100บาทก็ให้ใช้ต่ำกว่า100สมมุตินะหรือว่าเก็บรักษาไว้ถ้าเป็นทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทางอีสานทางชนบทนี่เนาะหาเงินได้100นึงอาจจะไม่ได้ใช้สักบาทเลยเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในครัวอยู่ในแปลงผักแปลงพืชอยู่ที่บ้านของเราแล้วแต่ว่าถ้าในเมืองเนี่ยหาได้ร้อยหนึ่งอาจจะไม่พอกินนะเพราะมันไม่ได้ปลูกอะไรไว้เนี่ยข้าวก็ได้ซื้อใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่เอาสรุปว่าหาเงินได้เนี่ยต่อมาก็ต้องรู้จักประหยัดรักษาเงินที่หามาได้อย่าใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะต่อมานี่ก็แน่นอนว่าคนจะใช้จ่ายถูกต้องในต้องมีมิตรที่ดีกัลยาณมิตรอ่ะข้อต่อมานี่คือมีมิตรดีงามไม่ใช่ว่ามิตรชวนไปกินไปเที่ยวไปเล่นการพนันอะไรแล้วสระนะครับอาจารย์สระสระนี่คือสัมมาชีวิตตามีการงานที่ถูกต้องไม่ผิดหลักศีลธรรมนะฮะใช่ใช่มีการงานที่ถูกต้องถ้ามีอาชีพนะแล้วก็มีอาชีพที่ดีทำงานหาเงินได้แล้วก็รู้จักรักษาเงินที่หามาได้แล้วก็มีเพื่อนดีด้วยครับอาชีพที่ทําก็เป็นอาชีพที่ดีนะไม่ใช่ว่าทําไปทํามาเนี่ยทํามาได้ยินว่าต่อไปนี้ใครโกงเนี่ยนอกจากจับติดคุกแล้วต้องตามยึดทรัพย์ด้วยในอาชีพแบบนี้เลยครับไอ้จนเข้าคุกด้วยครับพระอาจารย์ครับเวลาค่อนข้างจํากัดอยากจะให้พระอาจารย์ให้หลักธรรมะสั้นๆกับคนที่กําลังจะเรียกว่าหลงใหลได้ปื้มสักนิดนึงนะครับพระอาจารย์ครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อในเรื่องเทวนิยมอย่างนั้นนะนะในเรื่องการอ้อนวอนขออะไรคือศาสนาพุทธปฏิอัตโนนาโถตนเป็นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะและจะเลี้ยงลูกเทพเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงหรอกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเรามีลูกก็เลี้ยงลูกเราจริงๆหรือโดยสรุปคือไม่ต้องไปซื้อตุ๊กตามาเลี้ยงถ้าคุณอยากเพื่อเพื่อแผ่มีเงินมีทองอยากเมตตาไปหาเด็กจนๆสิในบ้านเด็กต่างๆมีเยอะแยะเลยเด็กขาดโอกาสเด็กอะไรไปช่วยดูแลไปช่วยเลี้ยงก็เถอะครับผมครับเนี่ยครับไปให้เขาเป็นลูกเทพขึ้นมาเลยลูกดีขึ้นมาเลยครับ
ครับต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สุภัทโธอย่างมากเผอิญเวลาจำกัดจริงๆนะครับผมนะครับไว้โอกาสหน้าคุยหลักธรรมะกันก่อนครับครับขอบพระคุณครับครับนมัสการครับครับครับนั่นก็เป็นข้อคิดจากพระอาจารย์สุภัทธรรมโมใช่ครับผมมีข้อคิดจากพระพุทธทาสภิกขุนะฮะไสยศาสตร์ต้องเก็บไว้เลิกไม่ได้นะเอาไว้ให้คนปัญญาอ่อนเขาจะได้อุ่นอกอุ่นใจแล้วก็ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าไสยศาสตร์มันช่วยคุ้มคนปัญญาอ่อนนี่คือพระอาจารย์พุทธทาสเขียนไว้ในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับพี่มอนครับซึ่งมันคือข้อเปรียบเทียบหลายคนก็ได้พูดเอาไว้ว่าคนบางคนเนี่ยนะครับพี่มอนลูกคนแท้ๆเนี่ยเสียเงินแค่บาท2บาทเนี่ยบอกว่าเป็นภาระแต่กับตุ๊กตาเทพเนี่ยลูกเทพเนี่ยหมดตัวไม่ว่าหมดตัวไม่ว่าแต่ขอให้ลูกเทพเนี่ยได้กินดีอยู่ดีหวังฟลุกนะฮะครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราบินด่วนไปที่สมุยเลยครับใช่ครับครับไปล้างพิษล้างใจกับพี่กอบครับสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีค่ะคุณบอยครับพี่กอบเมื่อสักครู่คุยเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนะอ๋อรู้ค่ะคุยอยู่เหมือนกันมันก็เป็นความเชื่อของสังคมนะพี่กอบนะป่วยหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่อมรได้อ่านบทความของคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะคะครับบทความอันใหม่ของท่านเนี่ยสุดยอดมากนะครับท่านบรรยายได้ดีที่สุดละว่าตอนนี้เราพึ่งอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเราจะต้องคือทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดละเหลือแต่ว่าเราต้องทำจิตและกายของเราให้มันนิ่งแล้วก็เดินตามรอยพุทธองค์ไปให้ได้โดดของเราเดียวอ่ะพี่ครับคือวันนี้ต้องเรียกว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งในหลักธรรมะที่แท้จริงต้องพึ่งในหลักธรรมะของพุทธเจ้าที่แท้จริงจริงๆเราถึงจะเอาตัวเรารอดในยุคนี้พี่ครับครับพี่กอบครับขออนุญาตเวลาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับได้ค่ะเดี๋ยวคุยกับท่านสุพจน์ได้ค่ะว่าท่านมาที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเกิดสนทนาธรรมกับท่านนะคะครับครับผมนมัสการครับพระสุพจน์ครับนมัสการครับโรจเรนพรโยมครับครับท่านพระอาจารย์ครับมีเวลาแค่2นาทีผมจะไปเร็วๆเลยนะครับพระอาจารย์ก่อนหน้าที่จะมาดูแลสุขภาพที่นี่เป็นอะไรมั้งครับมีโรคประจำตัวอะไรครับอ๋อมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงอยู่อ๋อครับผมก็ประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะครับอันนี้แพทย์ปัจจุบันบอกไว้ใช่ใช่เคยขึ้นสูง320โอ้ครับผม320สูงมากเลยครับครับใช่ๆแล้วพอมาดูแลสุขภาพที่นี่แล้วได้กลับไปตรวจในทางวิชาการไหมครับว่าผลของมันเป็นยังไงครับยังไม่ได้เช็คโยมแต่ว่าก็ยาก็ไม่ได้ฉันแต่ว่าตามสถิติสังเกตตัวเองก็คืออาการที่มันแป๊บตรงที่หัวใจนี่ก็มันก็หายไปแล้วก็อะไรที่มันเหมือนตรงที่ศีรษะนี่ก็หายไปครับครับพระอาจารย์เข้าคอร์สนี้กี่ครั้งนะครับอาการที่บอกว่ามันดีขึ้นขนาดนี้ครับพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์เข้าคอร์สที่ธัญสมุยกี่ครั้งครับถึงอาการนี้ที่6ครั้งโยมอ๋อ6ครั้งครับอ๋อ6ครั้งครับก็ไม่มากนะฮะ6ครั้งระยะเวลาถ้าเทียบระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนครับที่มาดูแลสุขภาพที่นี่ก็เว้นช่วงเดือนครับก็ประมาณครึ่งปีใช่มั้ยฮะที่พูดรวมๆนมัสการครับเสียงขาดหายนะฮะครับครับครับช่วงท้ายนี้นะฮะพระอาจารย์ลองพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับให้ญาติโยมว่าการเข้าสู่กระบวนการอบรมเข้าคอร์สตรงนี้นะครับมันเกิดผลดียังไงครับก็ดีมากๆโยมเพราะว่าพระโดยเฉพาะตมานเป็นพระที่เป็นพระสายวัดป่าที่ฉันมื้อเดียวแล้วก็จะอยู่ตามป่าเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการอยู่กันเนี่ยการกินเนี่ยก็จะไม่คือจะไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่เพราะว่าก็อาศัยคือพระมีความเป็นอยู่จากโยมกับน้อยโยมแต่ว่าเมื่อมาเข้าคอร์สที่ธัญสมุยนี้หลายๆอย่างที่เราคือ
ครับสิ่งนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับครับคือกิโลบาทแต่ว่าเราเมื่อฉันควันครับครับที่มันกระตุ้นการสื่อสารกันข้างในมันไม่เพิ่มขึ้นครับ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 พระอาจารย์ครับต้องกราบขออภัยจริงการสื่อสารมันมีค่อนข้างมีปัญหาเสียงมันมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วเวลาหมดพอดียังไงต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับในการที่ให้ข้อคิดกับพวกเราครับครับก็เป็นประสบการณ์ตรงจากพระอาจารย์นะครับดีขึ้นภาพโดยรวมคือเสียงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดนึงนะฮะระบบโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยช่วง2เนี่ยนะฮะวันนี้อมรจะเป็นช่วงอมรออนทัวร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมได้ออกไปทำรายการนอกสถานที่สำหรับช่อง13สยามไทยครับแล้วน้องบอยรู้ไหมพี่จะพาไปที่ไหนไปที่ไหนครับพี่มอนครับดูผลงานของอัจฉริยะของคนไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างชาตินะฮะเราจะไปคุยกับดร.สารสินบุพานนท์ดร.สารสินบุพานนท์เป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุ26โอ้โหนะครับแล้วก็เรียนทางด้านรัฐศาสตร์แต่ปัจจุบันเป็นผู้นำหน้าด้านเทคโนโลยีนะฮะแล้วสามารถคิดค้นประดิษฐ์คิดนะฮะแม้กระทั่ง CNN ก็ยังต้องเอาไปออกรายการโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูว่าวิถีชีวิตของด็อกเตอร์สารสินเนี่ยเป็นมายังไงและผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับครับผมส่วนเราสองคนต้องขออนุญาตกลับลาในช่วงนี้เลยนะครับแล้วช่วง2ก็พบกับอมรออนทัวร์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก้าวไกลไปถึงกับอมรออนทัวร์นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งประสบความสำเร็จเรียกว่าในระดับโลกครับเขาคนนั้นเป็นคนไทยครับและปัจจุบันยังเป็นคนหนุ่มนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจะมีความภูมิใจกับพี่น้องคนไทยซึ่งมีความอัจฉริยะจริงๆครับบุคคลท่านนี้นะครับจากประวัตินะครับท่านจบด็อกเตอร์เมื่ออายุ26ปีครับน่าทึ่งไหมครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ช็อกนะครับในวงการศึกษาและก็ในสังคมบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ก้าวไกลไปถึงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านครับท่านผู้นี้คือด็อกเตอร์สารสินบุพานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรครับไม่น่าเชื่อนะฮะจบด็อกเตอร์26ครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ฮะท่าน36ครับ36 10ปีผ่านไปแล้วในการจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จบที่ไหนครับจบที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ policy ครับเรื่องนโยบายรัฐครับจากนโยบายรัฐนะฮะครับแล้วด้านในช่วงปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทก็เรียนเกี่ยวกับด้านกฎหมายครับจบนิติศาสตร์แล้วก็เรียนกฎหมายธุรกิจครับนิติศาสตร์พอบอกสถาบันได้ไหมฮะที่ไหนครับจุฬาลงกรณ์ครับผมก็ถือว่าเป็นสถาบันชั้นหนึ่งของประเทศเรานะฮะครับแล้วยังไงชีวิตหักเขจากเรียกว่าสายการเรียนเนี่ยเรียนด้านนิติศาสตร์นะฮะแต่ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับมันหักเขมายังไงฮะจริงๆแล้วมาจากความชอบส่วนตัวนะครับคือผมรักด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ มปลายอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็สอบได้ตั้งแต่สอบเทียบได้ตั้งแต่ม.4 แล้วก็คุณพ่อก็อยากจะให้ที่บ้านเนี่ยอยากจะให้มาเรียนกฎหมายเพราะว่าจะได้มาเรียกว่าช่วยดูแลทำธุรกิจนะครับก็เลยเรียนไปแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งก็พบว่าตัวเองชอบเกี่ยวกับด้านการที่จะทำบริษัททำเทคโนโลยีทำสิ่งของใหม่ๆมาสู่ตลาดครับพูดง่ายๆคือตอนไปเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกคุณพ่อบังคับทำนองแนะนำจะเรียกว่าบังคับไหมฮะแนะนำและเชียร์ครับด้วยความที่เราเป็นบุตรที่ดีเราก็เดินไปตามทิศทางที่คุณพ่อวางไว้แต่ผมทราบมาประวัติมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกตรงว่าเคยศึกษาประวัติดร.มาบ้างนะไปเรียนวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบแต่ก็ทำเกียรตินิยมได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับขณะที่ใจไม่รักเลยนะฮะเกียรตินิยมอันดับที่เท่าไหร่ฮะก็เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับคือมันก็มีความสนุกฮะเราก็มีเรียกไงนะค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนได้แล้วก็ใช้แนวคิดอาจจะ
ช้แนวคิดทางด้านของการไม่ต้องท่องจำเราใช้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยความที่เป็นคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เอาเทคนิคตรงนั้นมาแอพพลายในการที่จะเรียนนิติศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เขาบอกว่าต้องท่องจำต้องจำมาตราต่างๆใช่ครับในช่วงที่เรียนปริญญาตรีใช้เวลากี่ปีก็จบตามปกติครับก็4ปีครับแล้วก็ไปเรียนจบเนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาสอบเนติบัณฑิตไทยหลังจากจบแล้วสอบได้เลยไหมครับครั้งสอบครั้งเดียวเลยไหมใช่ครับใช่ครับโอ้นี่ก็สุดยอดอีกเรียกว่าสุดยอดอันดับที่2แล้วเพราะว่าผมมีเพื่อนๆนะสมัยผมเนี่ยนะฮะเพื่อนๆเรียนนิติอยู่เยอะเลยสอบประมาณ 3-4 รอบถึงจะได้เนติบัณฑิตนะฮะได้เนติบัณฑิตสอบได้แล้วก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยครับจากมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กนะครับก็ไปเรียนแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายธุรกิจเรื่องของตลาดหุ้นอะไรต่างๆลักษณะนั้นครับครับแล้วก็ทางด้านด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ก็ทั้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐนะฮะก็เรียกว่าเป็นสายงานเดียวกันหมดเลยการค้าการลงทุนครับก็เป็นสายงานเดียวกันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับครับแล้วพอจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาได้ประกอบวิชาชีพทางด้านสายที่เราเรียนระหว่างที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่ก็ต้องไปเรียกว่าอ่านหนังสือจำนวนมากโปรเฟสเซอร์ให้ไปอ่านหนังสือจำนวนมากเราก็ต้องไปเรียกว่าไปถ่ายเอกสารที่ห้องสมุดอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลามากบางทีหิมะตกหนาๆเราก็ต้องฝ่าไปเราก็เลยคิดว่าณจุดนั้นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเอ๊ะมันน่าจะมียุคนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้สิเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีอุปกรณ์ถ้าเกิดเราทำอุปกรณ์ให้มันมีความลักษณะที่เป็นโรบอติกนะฮะมีความมีแขนกลที่จะช่วยเปิดได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปยืนเปิดถ่ายทีละหน้าเป็นวันๆหมดไปหลายชั่วโมงเป็นวันๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นได้จุดเริ่มต้นเราก็เลยผมก็เลยสร้างทีมตั้งบริษัทขึ้นมานะครับฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาหรือที่เมืองไทยก็มีการเรียกว่ามีหาทุนหาบริษัทลงทุนที่อเมริกาแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่อเมริกาเพื่อดูแลเรื่องการขายการตลาดแต่ว่าในทีมพัฒนาเนี่ยก็สุดท้ายแล้วมาลงอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียกว่าไงล่ะเขาใช้ทุนต่ำกว่านะครับแล้วก็คล่องด้วยทีมประเทศไทยก็รู้สึกว่ามีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ครับก็เลยมาสร้างฟอร์มทีมที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติซึ่งตอนนั้นก็ได้รับรางวัลได้รับออกสื่อต่างๆพอสมควรครับครับอันนี้คือจุดหักเหครับที่มาสนใจเรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจำนวนมากเนี่ยนะจากการที่ตอนเรียนเนี่ยเบื่อกับการถ่ายเอกสารทีละหน้าครับช่วงนั้นกี่ปีมาแล้วครับ10ปีแล้วครับ10ปีบริษัทแรกก็เรียกว่าประกอบธุรกิจมา10ปีแล้วแล้วก็จากช่วงแรกในสินค้าแรกเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคบ้างนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มีรุ่น2รุ่น3ซึ่งได้รับการยอมรับนะฮะจากเรียกว่าจากลูกค้าก็เลยกลายเป็นแบรนด์ลำดับต้นๆนะฮะก็เลยใช้ชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์ Atis ครับเป็นเครื่องสแกนหนังสือ Atis นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือใช้กันในมหาวิทยาลัยประเทศไทยเกือบทุกแห่งนะครับแล้วก็กว่าครึ่งของเรียกว่าท็อป100ของมหาวิทยาลัยอเมริกาใช้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือห้องสมุดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยของโลกนะฮะชื่อ Library of Congress เนี่ยฮะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับครับผลิตคิดค้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับน่าจะเป็นรายแรกๆของโลกมั้ยจะพูดได้ว่าเป็นรายแรกของโลกได้มั้ยก็เรียกว่าเป็นรายแรกๆของโลกครับเป็นรายแรกๆของโลกอาจจะมีหลายยี่ห้อนะฮะที่ทำเกี่ยวนี้แต่ว่าการใช้เทคนิคแบบเราทำโซลูชันเป็นลักษณะแบบเราเนี่ยที่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าเอาหนังสือวางปึ้งแล้วก็ไปเดินเล่นไปนั่งทานกาแฟได้เลยเราเรียกว่าเป็นต้นตำรับของการใช้กล้องฮะกล้อง SLR เดิมทีเขาใช้เป็นเครื่องสแกนก็ต้องเป็นเหมือนกับเครื่องฟีดเครื่องสแกนคล้ายๆเครื่องถ่ายเอกสารเราเปลี่ยนคอนเซปต์ว่าน่าจะใช้กล้องดิจิตอล SLRกล้องถ่ายรูปธรรมดาใช่กล้องถ่ายรูปแต่เรามองว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยมันพัฒนาการไปรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็มันมีความละเอียดเนี่ยตอนนี้มันตอนนั้นเนี่ยมันก็สูงเพียงพอแล้วปัจจุบันมันยิ่งสูงมากขึ้นเข้าไปอีกเรามองว่าเราก็เป็นบริษัทแรกเลยที่มาเรียกว่าเปลี่ยนแนวคิดด้านนี้บอกว่าให้นำกล้องเนี่ยมาใช้ในการสแกนหนังสือ
และปัจจุบันเป็นแนวคิดมาตรฐานและเป็นวิธีการปฏิบัติมาตรฐานฮะ best practice ที่ทั่วโลกใช้กันครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจครับแล้วในเรียกว่านวัตกรรมที่คิดได้ผลงานชิ้นแรกคือเครื่องสแกนเอกสารนะฮะที่ภูมิใจมากที่สุดนี่ที่นำมาในเมืองไทยมาเปิดตลาดเมืองไทยนี่จุดไหนฮะที่ภูมิใจก็ได้เห็นเครื่องของเราได้รับการเอาไปใช้เนี่ยนะฮะในหลายๆที่ในมหาวิทยาลัยทำโครงการต่างๆที่มีความสำคัญเป็นโครงการภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นโครงการที่สแกนหนังสือล้ำค่าหายากต่างๆพวกนี้ที่อาจจะไม่ได้เป็นเรียกว่าไงฮะเราทำแล้วเรามีความสุขที่ได้ช่วยทำโครงการเหล่านี้ครับครับได้เรียกว่าได้ช่วยทางการศึกษาบ้านเราใช่ครับแต่เมื่อสักครู่ขออนุญาตผมเห็นภาพที่มีโอกาสเข้าเฝ้าประเทศครับผมครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างฮะครับก็อันนั้นเป็นครั้งที่หน่วยงานเนี่ยนะครับทางหน่วยงานภาครัฐมีติดต่อมานะครับว่ามีหนังสือเนี่ยหายากเป็นหนังสือไทยเนี่ยแหละนะฮะอาจจะเป็นหนังสือวารสารต่างๆในสมัยรัชกาลที่5หลายอย่างเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะฮะมีหนังสือที่มีคุณค่าพวกนี้มีชิ้นเดียวเนี่ยหลายๆอย่างอยู่ที่ประเทศพม่าแล้วก็สมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ไปเห็นนะครับหนังสือเหล่านี้ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเหล่านี้เป็นเจ้าของเจ้าของหนังสือเนี่ยคือเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในพม่าก็แน่นอนเขาไม่อยากจะขายหนังสือเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเขายินดีที่จะให้เราเนี่ยไปสแกนเพื่อเอาหนังสือเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นเรียกไงเป็นสมบัติให้ของชาติให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถดูได้พวกนั้นนะฮะก็เราก็ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของเราเพื่อไปสนับสนุนแล้วก็ไปทำให้โครงการนั้นสำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีครับใช่ครับผมซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็องค์กรนะฮะพนักงานทุกคนครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นก้าวแรกนะฮะที่น่าทึ่งมากสำหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนไทย 100% นะครับได้คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่ามีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับครับหลังจากพอมีผลงานนะครับเรื่องทำเครื่องสแกนเอกสารแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่ายอดขายก็มีมากพอสมควรใช่ไหมครับครับและตอนหลังเนี่ยคือเบื้องหน้าฮะเห็นมีผลิตภัณฑ์เป็นนาฬิกานาฬิกาตัวนี้คืออะไรนาฬิกาตัวนี้ชื่อว่าเป็นก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับชื่อนาฬิกาสุขภาพเวโลกราฟนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่ออกแบบมานะครับเพื่อสำหรับการดูแลสุขภาพของเราตลอด24ชั่วโมงนะครับใส่ทำงานก็ได้ใส่เล่นกีฬาออกกำลังกายมันก็ช่วยดูแลเรานะครับเราก็ออกแบบมาเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะไว้ให้เราได้สามารถใส่ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแล คนที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เราครับอันนี้คือเรียกว่าแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเลยครับที่คิดว่าจะทำนาฬิกาเพื่อที่จะดูแลเรื่องว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงใช่ครับนะฮะมาจากที่อยากจะทำให้คุณพ่อใช่ครับผมครับครับจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้คุณสมบัติของมันคือจุดเด่นของมันคือเป็นแบรนด์แรกๆของโลกนะฮะเวโลกราฟเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆของโลกทุกอย่างที่ดร.สารสินทำนี่เป็นใช่ครับอะไรนะเป็นอันดับแรกๆของโลกใช่ครับครับผมเพราะว่าคือถ้าเราอยากที่จะได้อะไรเนี่ยหมายถึงว่าฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แล้วในตลาดเราก็ไม่ต้องไปทำเขามีอยู่แล้วเราก็ไปซื้อที่เขามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทำซ้ำซ้อนแต่มีหลายอย่างที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าที่ยังไม่มีอยู่เราก็ลองดูถึงแนวทางเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมพอเรามองถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในเชิงเรียกว่าไงในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงการพัฒนาเราก็ให้ทีมงานของเราเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยวิศวกรหลายด้านเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดพัฒนาจนกระทั่งมันสำเร็จนะฮะเป็นโน้ตฮาวของเรานี่ฮะเวโลกราฟก็คือเป็นแบรนด์แรกๆของโลกที่มีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะฮะที่อยู่ในที่นาฬิกาเนี่ยแล้วเพียงแค่ใส่เนี่ยก็จะสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจเราได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเองครับแล้วตรงจุดนี้นะมีจากข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมันจะสามารถเอาไปคำนวณและบอกค่าต่างๆของเราได้มากมายเช่นวันนี้เราออกกำลังกายเพียงพอไหมวันนี้เราเหนื่อยไหมพักผ่อนเพียงพอไหมเมื่อคืนอย่างเงี้ยฮะมันจะบอกได้เรานั่ง
นานเกินไปไหมเราควรจะลุกบ้างไหมเราประชุมนานเกินไปแล้วนะมันก็จะมีข้อมูลเตือนหลายๆอย่างที่ช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นค่าพวกนี้ไม่จำเป็นต้องแปลให้คุณหมอตีความแปลอีกทีใช่ไหมฮะมันจะแสดงผลในหน้าจอเลยใช่ครับก็จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรช่วยเกี่ยวกรณ์เกี่ยวออกกำลังกายเหมือนนาฬิกาวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราใส่แล้วนักวิ่งก็สามารถดูค่าต่างๆแล้วก็พัฒนาสถิติต่างๆของเราได้ให้ดียิ่งขึ้นได้ครับครับแสดงว่านาฬิกาชิ้นนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่จะควบคุมดูแลสุขภาพของเราใช่ครับครับแล้วก็จากเทคโนโลยีตรงนี้ก็คือสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับได้หลายอย่างเราเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอุปกรณ์เรียกว่าสำหรับใส่เพื่อการสันทนาการและการออกกำลังกายแต่พอเรามีเทคโนโลยีแล้วตอนนี้เราก็จะทำให้มันมีความเรียกว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นให้ข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นก็จะไปสู่อุปกรณ์การแพทย์ก็จะต้องไปทำการทดสอบนะฮะหน่วยงาน FDA ที่เมืองนอกอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ในการรักษาได้ในโลกแล้วปัจจุบันนาฬิกาของด็อกเตอร์เนี่ยนะครับได้ผ่านการยอมรับหรือว่าผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากค่าต่างๆเนี่ยวงในแง่ของวงการแพทย์เนี่ยครับเขารับรองไหมเรื่องก่อนอื่นเกี่ยวเรื่องมาตรฐานเนี่ยเรามีมาตรฐานเยอะแยะเลยถ้าเกิดดูหลังกล้องด้านหลังกล้องเนี่ยจะมีเลยมาตรฐานหลายอย่างที่เป็นมาตรฐานของเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานของเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าของเราซึ่งมาตรฐานหลายๆอย่างเนี่ยเราทำเกินกว่าความจำเป็นด้วยเรียกว่าเจ้าใหญ่ๆบางเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำขนาดนี้สาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่ามันปลอดภัยเรามาใส่ในนาฬิกาผมนำมาใส่เองหรือผมให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ผมต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่มันต้องไม่บวมต้องไม่ระเบิดเราเลยจำเป็นต้องการทดสอบมากเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยนะครับเรียกว่ามีมาตรคือเรียกว่าควบคุมคุณภาพในการผลิตที่แบบว่าปลอดภัยเกินมาตรฐานที่เขากำหนดเลยนะครับเหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนดครับจุดแรกปีแรกๆที่คิดเรื่องนาฬิกาเนี่ยที่บอกว่าเป็นรายแรกๆของโลกเลยคิดเมื่อปีไหนก็เมื่อประมาณปีใช้เวลาการพัฒนาจริงๆนานนะฮะ3ปีจริงๆถือว่านานเกินไปตอนนี้ปีตอนนี้59เราพัฒนาน่าจะตั้งแต่ประมาณปี556เราก็มีโมเดลมีเรียกว่ามีการออกแบบอะไรที่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับเฮ้ยช่วงนั้นมันผมเห็นผลิตภัณฑ์มือถือบางอย่างนะฮะหลายยี่ห้อนะฮะอย่างเช่น Samsung Apple เองนะฮะก็มีลักษณะแบบนี้พอสมควรนะฮะรวมทั้งก็มีผลิตภัณฑ์มาเป็นนาฬิกาด้วยแต่ว่าเขาเพิ่งวางตลาดแสดงว่าเราคิดก่อนเราคิดก่อนในช่วงที่เราคิดเนี่ยอยากเรียนถามดร.ว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาเคยรับรู้กิจกรรมของเราไหมนะเข้ามาติดต่ออะไรมาบ้างไหมมีครับมีหลายมีหลายเรื่องเลยที่ว่าเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็มีบริษัทไม่ทราบเอ่ยชื่อได้ไหมก็อย่างบริษัทใหญ่ๆที่ซัมซุงอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาว่าให้เราสนใจอยากจะไปต่างๆหรือว่าบางทีเราก็จะมีออนไลน์สโตร์นะฮะที่ขายสินค้าของเราตั้งแต่เราก็ดูว่าเอ๊ะมีการขายผมก็จะดูเช็คทุกรายชื่อที่ซื้อนะฮะลูกค้าบางทีเราก็มีดูชื่อแล้วเอ๊ะอันนี้ชื่อคุ้นๆที่อยู่คุ้นๆกลายเป็นว่าที่เป็นทีมวิศวกรรมของใช่เขาจะเขียนว่าที่อยู่อินฟินิตลูปถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการไอทีจะรู้เลยอินฟินิตลูปคือที่อยู่ของ Apple บริษัท Apple เราก็ไปดูชื่อนายคนนี้คือใครเซิร์ชใน Google ปุ๊บจะออกมาเลยว่าเป็นออกหัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Apple Watchเป็นต้นอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะเปิดตัวนาฬิกา Apple Watch เป็นต้นก็จะเป็นลูกค้าที่เขาจะต้องซื้อต่างๆไปทดลองไปทดสอบเปรียบเทียบครับแล้วรู้สึกยังไงฮะกับการที่เราเป็นต้นแบบ คือถามตรงๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างหวงแหนครับต่อเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นได้ด้วยตัวเองครับครับทางดร.คิดว่าทางบริษัทเรามีความมั่นใจใช่ไหมครับที่จะเหนือกว่าในแง่ของการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการก๊อปปี้คือเรามีความกังวลฮะกังวลเล็กน้อยแต่ว่าเราก็มองดูถึงลู่ทางแนวทางที่จะสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็หาตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะตลาดนิชเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้กับบริษัทใหญ่ๆครับแล้วเราก็มองอยู่ในความจริงว่า
ถ้าเกิดว่าสินค้าเราเนี่ยไม่มีการก๊อปเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับสินค้าเนี่ยพอเริ่มได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยก็มีดีมานด์เกิดขึ้นก็จะเริ่มเป็นสัญญาณว่าจะมีเริ่มการก๊อปปี้เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแสดงว่าเรากำลังขึ้นไปสู่จุดสุดยอดแล้วเป็นข้อบ่งชี้อย่างนึงครับครับครับก็ถือได้ว่าเป็นวิธีคิดที่ดีนะฮะผมว่าครับปัจจุบันหันกลับมาในเมืองไทยเราเนี่ยตลาดนาฬิกาตรงนี้นะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างตลาดตอนนี้ก็เรียกว่ามีเราจะเห็นว่าคนตอนนี้มันนิยมออกกำลังกายกันมากใช่ไหมครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาขี่จักรยานวิ่งมาราธอนอะไรต่างเยอะมากฟิตเนสต่างๆก็กลับมาฟื้นใหม่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถือว่าตลาดนี้ค่อนข้างบูมแต่ว่าก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันก็ยังเรียกว่าบาลานซ์ทรงๆอยู่แต่ว่าก็มีคนที่สนใจอุปกรณ์พวกนี้แต่การแข่งขันมันก็มีสินค้าต่างๆออกมาเยอะทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องสร้างความแตกต่างหรือพยายามทำการโปรโมทมาร์เก็ตติ้งแล้วก็อย่างเดียวกันก็จะพยายามพัฒนารุ่นถัดไปว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีครับครับจะพูดได้ไหมครับว่านาฬิกาเพื่อสุขภาพตัวนี้ครับที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยครับมียี่ห้อเดียวหรือมีหลายยี่ห้อที่ผลิตที่ผลิตในนามแบรนด์บริษัทของคนไทยที่พัฒนานะฮะพัฒนาโดยคนไทยมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทเราเวโลกราฟรอบนั้นก็เป็นบริษัทของต่างชาติแบรนด์ต่างชาติหรือว่าเป็นบางครั้งที่เป็นบริษัทไทยแต่ว่าสั่งของ OEM ของเมืองจีนของไต้หวันที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตีตราแล้วก็นำเข้ามาลักษณะนี้จะมีอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นบริษัทไทยครับยอดขายเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมายอดขายได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะเพราะว่าก็มีรางวัลหลายๆอย่างก็มีสื่อก็ออกสื่อไปบ้างพอสมควรแล้วก็ได้รับล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเดือนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราก็เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็สื่อแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจแบรนด์เราพอสมควรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ออกตัวเปิดตัวสินค้ามาก็มีวางจัดจำหน่ายเนี่ยในหลายช่องทางเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปในแนวทางช่องทางทางการตลาดที่บริษัทใช้การจำหน่ายในตลาดเนี่ยขายเองหรือว่าไปฝากขายหรือมีตัวแทนไปก็จะส่วนใหญ่จะผ่านทางตัวแทนครับแล้วก็ผ่านทางพวกร้านรีเทลต่างๆนะครับตามช็อปต่างๆในตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปหาได้ท่านดร.ฮะฟังดูสรรพคุณและก็ที่สำคัญคือยอมรับในความที่เรียกว่าเป็นผลงานของคนไทยครับถ้าผมทางรายการเนี่ยนะก้าวไกลไปถึงเนี่ยอยากจะนำสินค้าของท่านดร.เนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ในบรรดาผู้ชมรายการผมเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนนะจะยินดีเป็นอย่างยิ่งจะยินดีผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็น่าจะมีเรียกว่าทางบริษัทก็น่าจะสามารถที่จะมีดีลข้อเสนอพิเศษเนี่ยให้กับทางรายการเพื่อให้ทางผู้ชมแฟนๆรายการของคุณอมรได้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยท่านดร.ฮะขออนุญาตถามราคานิดนึงครับท้องตลาดนะที่วางตามร้านทั่วไปก็ถ้าเกิดว่าราคาตามช็อปปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ราคา 8,900 บาทครับ8,900 บาทครับก็นับว่าถูกนะฮะเพราะว่าแบรนด์ต่างชาตินะฮะหมื่นกว่าทั้งหมื่นกว่าบาทครับต้องมีเงินหมื่นถึงจะซื้อใช่ครับและในเชิงตัววัสดุนะครับวัสดุและคุณภาพการออกแบบเนี่ยก็ต้องขอเรียกว่ายืนยันว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงที่สุดที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะฮะอย่างตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลนะครับถ้าเป็นรุ่นสแตนเลสสตีลไปเปรียบเทียบเนี่ยราคาเขาจะไม่ได้อยู่ที่หมื่นกว่าราคาสแตนเลสสตีลก็จะไปอยู่ที่เช่น 20,000 กว่าบาทเป็นต้นนะครับคือถ้าคุณภาพเท่ากันใช่นะฮะราคาก็จะกระโดดเท่าตัวจะกระโดดใช่ครับอย่างแล้วก็อย่างหน้าจออันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นหน้าจอกันรอยเรียกว่าหน้าจอคริสตัลแซฟไฟร์กระจกแซฟไฟร์ก็คือใช้คัตเตอร์ใช้อะไรมากรีดได้ไม่เป็นรอยจะมีที่เป็นรอยก็เฉพาะเราเอาเพชรมากรีดเหมือนกับนาฬิกาที่มีราคานะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็จะไม่มีสินค้าใดในท้องตลาดที่ใช้กระจกแซฟไฟร์ยกเว้นจะเป็นรุ่นท็อปที่ราคาหลายหมื่นขึ้นไปนะครับเรามีกี่สีครับก็มีปัจจุบันมีทั้งหมด4 สีครับก็จะมีสีเงินนะครับสีดำ
สีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีพิงโกนะครับสีใหม่ก็แล้วแต่บุคลิกและการแต่งตัวนะครับเป็นในเชิงออกเป็นเรียบหรูสปอร์ตนะครับหรือว่าสีสดใสและนี้ก็จะออกเป็นในเชิงเรียกว่าหรูหราครับท่านดร.ฮะอยากจะให้ท่านดร.สรุปจุดเด่นของนาฬิกาสักนิดครับเป็นนาฬิกาที่ใช้งานง่ายออกแบบให้ดูดีเรียบหรูสามารถใส่ได้ทุกโอกาสทำงานออกกำลังกายนะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็มันจะบอกข้อมูลที่สำคัญของร่างกายเราเช่นเรียกว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวออกกำลังกายไปเพียงพอไหมนะครับเวลาที่เรานั่งนานเกินไปมันจะคอยเตือนทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ให้เรานั่งนานเกินไป บอกเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจ บอกเรื่องอายุสุขภาพ เราอายุเท่านี้แต่ว่าอายุสุขภาพจริงเราเนี่ยอ่อนกว่าหรือว่ามากกว่าอายุจริงเราตรงนี้บอกได้เลยนะบอกได้นะครับหัวใจเราจะบอกนะฮะเราก็ยังสามารถใส่ก็จะบอกวัดเรื่องของการนอนเรื่องของการพักผ่อนได้ครับครับท่านผู้ชมครับนับว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับที่เรามีบุคคลที่เรียกว่าอยู่หนึ่งในแนวหน้าของโลกครับดร.สารสินบุพานนท์นะครับซึ่งเป็นคนหนุ่มนะครับคิดค้นนวัตกรรมนะครับนาฬิกาเพื่อดูแลสุขภาพของเรานะครับนับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับน่าจะมีไว้ใช้นะครับอีกไม่นานครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตานะติดตามรายการก้าวไกลไปถึงนะครับเราจะมีแคมเปญพิเศษนะครับที่จะจัดร่วมกับเวโรกราฟนะครับในการที่จะมอบคืนความสุขนะครับโดยการที่จะนำนาฬิกาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสและได้ใช้ในราคาพิเศษกว่าท้องตลาดครับ